เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อ52เขาถามว่าสาเหตุที่ทำให้ดินเสียคือข้อใดข้อที่1น้ำโสโครกจากอาคารบ้านเรือนข้อที่2การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชข้อที่3การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในระยะเวลานานแล้วก็ข้อที่4ถูกทุกข้อถ้าพิจารณาจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับพวกของมลภาวะทางดินซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมลพิษของดินเนี่ยมันก็จะเกิดจากการสะสมไประยะเวลานานเหมือนเกิดจากการที่เราเนี่ยปล่อยสารพิษลงดินหรือว่าทำการฝังกบพวกขยะต่างๆทำให้มันเนี่ยเกิดการสะสมแล้วก็ไม่สามารถปล่อยออกได้ทำให้มันเกิดการสะสมอยู่ในดินถ้าเรามาพิจารณาจากช้อยเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่าน้ำโสโครกจากอาคารบ้านเรือนข้อนี้ถูกไหมก็ต้องถูกเพราะว่าเวลาเราที่ปล่อยน้ำลงอาคารบ้านเรือนเนี่ยมันไม่สามารถพอเราปล่อยลงดินเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกไปทั้งออกลงสู่แม่น้ำทั้งหมดมันมีบางส่วนเนี่ยที่ถูกสะสมอยู่ในดินทำให้ข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินเสียด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อที่2เขาบอกว่าการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเวลาเราใช้พวกสารเคมีอะไรเงี้ยลงบนพืชก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันก็มีบางส่วนที่ลงสู่ดินโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกสารเคมีพวกเนี้ยมันก็จะถูกสะสมอยู่ในดินแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้ดินเสียต่อมาข้อที่3การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ในระยะเวลานานอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ามันจะเก็บสะสมอยู่ในดินพวกสารเคมีต่างๆพวกเนี้ยมันจะทำให้ดินเนี่ยเกิดการเปลี่ยนสภาพอย่างแบบเปลี่ยนพวก pH หรือว่าเปลี่ยนพวกค่าต่างๆส่งผลให้ดินเนี่ยเสียดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็จะต้องตอบข้อ4ก็คือถูกทุกข้อเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ